สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Leoness นะครับผมสำหรับในวันนี้ครับเราก็มาอยู่กันกับเกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้มากับเด็กลูกรักนะครับ Exo Sister ที่ได้ของเสริมมาเล็กน้อยนะครับเป็นเจ้าตัวสกิตามะนะครับที่โผล่มาในแพ็คล่าสุดก่อนจะไปเข้าคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับโลจิกการเล่นเนี่ยแล้วก็ลิสต์ต่างๆก็จะคล้ายๆเดิมเนาะเพราะเป็น Exo Sister เนี่ยแหละนะครับแต่เจ้าสกิตามะกับอาราตามะเนี่ยมันทำอะไรได้ครับสกิตามะเนี่ยมันบอกว่าไม่สามารถสเปเชียลซัมมอนได้นะครับเป็นมอนเฟรี่สปิริตแล้วก็เป็นมอนเตอร์เอฟเฟคหนึ่งครั้งต่อเทิร์นครับในช่วงเอนเฟสเนี่ยถ้าการ์ดเป็นนี้นอร์มอลซัมมอนมาหรือว่าฟลิปเฟสอัพมาในเทิร์นนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเอาการ์ดเป็นนี้กลับขึ้นมือได้แล้วก็เอฟเฟคที่ดีมากๆคือเอฟเฟคนี้ครับเราสามารถโชว์การ์ดเป็นนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยทำการ Normal Summon Spirit Monster จากมือเลยทันทีนะครับผมเป็นการสิทธิ์ Normal เพิ่มนะซึ่งผมไปเช็ค Ruling มาเรียบร้อยแล้วก็คือตัวเนี้ยจะไม่แย่งสิทธิ์ Normal ของเทิร์นปกติของเราพูดง่ายๆคือเราสามารถโชว์ตัวนี้ตอนไหนก็ได้แล้วเราก็ได้ Normal เหมือนได้ Normal เพิ่มอีกรอบนึงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าการ์ดนี้โดนสังเวยนะครับผม Target Spirit Monster ในหลุมเอากลับขึ้นมือซึ่งมันจะคอมโบคู่กันกับเจ้าอาราตามะนะครับอาราตามะเนี่ยมันบอกว่าเมื่อมันนอร์มอนมานะครับผมหรือว่าหงายมาก็เสิร์ชสปริตมอนเตอร์นะครับคอมโบก็คือสมมติว่าคุณขึ้นอาราตามะใบเดียวถูกปะคุณนอร์มอนอาราตามะปุ๊บคุณก็ไปเสิร์ชสกิตามะมาแต่เราเสียนอร์มอนไปแล้วถูกไหมแต่ว่าสกิตามะบอกโชว์ตัวเองอะเพื่อนอร์มอนตัวเองไปเพิ่มคุณก็จะได้4ดาวบนบอร์ด2ตัวแล้วคุณก็เอ็กซิสขึ้นตัวของแกสปีเทลนะครับทุกคนลองอ่านเทคนะเอ็กโซซิสเตอร์เนี่ยปกติแล้วว่าถ้าคุณเอ็กซิสโดยใช้เอ็กโซซิสเตอร์นะครับคุณจะได้เทคแรกอย่างเช่นตัวแกสพีเทลเนี่ยนะครับก็คือทั้งสองฝั่งไม่สามารถสปิริตซัมมอนมอนเตอร์จากหลุมได้นะครับแต่เทค2เนี่ยไม่จำเป็นเทค2เนี่ยเอฟเฟคถอด1เซิร์ชเนี่ยนะครับผมถอด1เซิร์ชมอนตรงเนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องใช้เอ็กโซซิสเตอร์คุณขอแค่ใช้เวล4มอนเตอร์2ตัวแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับเทคที่2ตรงนี้นะครับนั่นแหละคือความเก่งที่ทำให้เจ้าซากิตามะกับอาราตามะมันเข้ามาในเด็กได้อย่างดีนะครับก็ถอดเซิร์ชมัลฟาแล้วก็โดดมัลฟาสเปย์เอลิสแล้วก็ทำมิคาลิสหลังจากนั้นก็ถอดเสิร์ชกับดักแล้วก็แปลงร่างเป็นแมกนิฟิก้านะครับก็ได้บอร์ดใหญ่เหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลจิกในการเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับเอ็กโซซิสเตอร์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าก็มีเจ้าตัวนี้ที่ทำให้เด็กมันเก่งแล้วก็เสถียรขึ้นมากๆเนาะอย่างเช่นในกรณีที่เราเนี่ยมีแค่เอ็กโซซิสเตอร์ชื่อเดียวที่ไม่ใช่มัลฟาถ้าเป็นมัลฟามันก็กดโดดได้อยู่แล้วถูกไหมแต่เรามีชื่อเดียวอ่ะแล้วก็นอร์มอนไปตัวนึงแล้วก็โชว์ตัวเนี้ยเพื่อนอร์มอนตัวเองเพิ่มไปแล้วก็เอ็กซีดขึ้นตัวของแกสพีเทลแล้วก็ถอดเสิร์ฟมาลฟากระโดดมาลฟาต่อเห็นปะคอมโบมันก็จะติดง่ายขึ้นนะครับจากการมาของเจ้าซากิตามะและอาราตามะนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูในเกมกันนะครับผมจะมีตัวอย่างการใช้งานของเจ้า2ตัวนี้มาด้วยนะครับก็ฝากด้วยครับผมเรือจีโร่บริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัยมั่นใจ 100% หากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook เรือจีโร่หรือทาง LINE @เรือจิโร่ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะ Level Up จำหน่ายสินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายต้องที่นี่เลย Level Up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Up ไปพร้อมกันโอเคครับผมรีเพลย์แรกนะครับเอาที่จริงเนี่ยก็มาสอนโลจิกการเล่นนะเพราะว่าที่จริงแล้วอะเมคานิกหรืออะไรต่างๆของเด็กก็เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีเจ้าสกิตามะเนี่ยเพิ่มเข้ามาแล้วก็อาราตามะเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะทุกคนอย่างเช่นมือเนี้ยปกติอะถ้ามีเอ็กโซซิสเตอร์ชื่อเดียวมันเล่นไม่ได้เลยถูกป่ะนะครับแต่ว่าการมาของเจ้าสกิตามะทำให้เราเล่นได้นะครับเราก็นอร์มอนสเตลล่าแล้วก็มือนี้ผมทำอะไรไม่ได้นอกจากโชว์สกิตามะครับเพื่อนอร์มอนตัวเองเพิ่มไปนะครับนอร์มอนสปิริตมอนเตอร์เพิ่มมาปึ๊บเราก็เอ็กซิสขึ้นตัวของแกสพีเทลนะครับซึ่งเอ็กโซซิสเตอร์ทุกชื่อเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าเอ็กซิสมาจากเอ็กโซซิสเตอร์นะครับจะได้เทคแรกแต่ไอเทค2อ่ะก็คือเทคถอดเสิร์ตอ่ะพวกเนี้ยไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เอ็กโซซิสเตอร์คือขอแค่4ดาว2ตัวขึ้นปกติก็ถอดเสิร์ตได้นะครับแต่ว่าถ้าเราขึ้นมาจากแค่มอนสปิริตอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเอ็กโซซิสเตอร์เลยอ่ะจะใช้เทคแรกไม่ได้อย่างเช่นของแกสพีเทลก็คือเทคทั้ง2ฝั่งห้ามสเปย์มอนจากหลุมนะครับเนาะตรงนี้ก็ต่อเลยนะครับนอร์มอนเช็คของแล้วเราก็ถอด1เซิร์ชครับโดนแอชช็อตนี้นะครับก็เอาตรงๆค่อนข้างเจ็บไปนะเพราะว่ามือตอนนี้เราอะไม่มีเล่นต่อไม่ได้นะครับก็ต้องเซตอิมเปอร์ผ่านแต่ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆแงะไปใจเย็นก่อนทุกคน
ขา Norman Aluber มานะครับผมก็พรีดิกไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นเด็กแบรนด์เด็ดนะเราก็ต้องใบ้อิมเปอร์ไปนะครับไม่อยากให้เขาได้เสิร์ฟแบรนด์เด็ดฟิวชั่นถึงเราจะมีแอดก็ตามเถอะแต่เราไม่รู้ว่าอีกฝั่งเนี่ยเขามีก๊อกซ้อนหรืออะไรที่มันเยอะกว่านั้นไหมนะครับนะแล้วเขาก็กระโดดเชียร์เล่นนะยิ่งเป็นเทียร์แมนแบรนด์เด็ดนี่ยิ่งอันตรายเลยนะครับอ่ะโม่3ทิ้งไลโน่โม่3ไปก็ไม่มีเชนไลโน่ไม่ได้ขึ้นหมอบ1ผ่านแบบนี้ก็เรียบร้อยเสร็จเราแน่นอนนะครับอ่ะเข้าเทิร์นเรามาค่อยๆเล่นต่อค่อยๆแงะนะครับผมเข้าแบทเทิลก่อนเข้าแบทเทิลตีเช็คก่อนตีเช็คเทียร์แมนก่อนอันนี้คือสอนโลจิกการเล่นเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นเทียร์แมนแบรนด์เด็ดเนี่ยหลังที่เราต้องเพลย์ราวอินเปอร์คอบายแล้วก็พวกกับดักเทียร์แมนซึ่งกับดักเทียร์แมนเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีมอนเทียบนบอร์ดถูกไหมเราก็วิ่งเข้าแบทเทิลก่อนยังไม่ต้องถอดเสิร์ชนะครับเช็คก่อนว่าหลังมันใบมันใช่กับดักใบหรือว่าเทียร์แมนซุยเหล็กไหมนะครับอ่ะถ้าตีไปถ้าเขาเปิดฟอร์สมาก็แปลว่าใช่นะครับผมแต่ว่าถ้าเขาไม่เปิดก็แปลว่าไม่ใช่เราจะได้รู้ไงว่าเราจะเล่นยังไงต่อได้เนาะอันนี้ตีไปก่อนเช็คไม่ใช่พอไม่ใช่เราก็สบายแล้วอ่ะเมน2นะครับถอด1เสิร์ชก็เสิร์ชมาลฟาเมื่อกี้ไม่ได้โดดรอบนี้ก็โดดแหละมามาลฟาโดดเอลิทเอ็กซ์ตีขึ้นมิคาเอลิสนะครับผมแล้วก็ช็อตการใช้มิคาเอลิสก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับรอเชน1ถอดเสิร์ชก่อนเพราะว่าเวลาอีกฝั่งสมมุติว่าเชน2อิมเปอร์อย่างเงี้ยเราจะได้เชน3มูฟฟรี1ตัวนะครับอ่ะเสิร์ฟมาเป็นวาดิดคู่ลิทาเนียแล้วเรียบร้อยอ่ะโอเคผมก็กดมิคาเอลิสเช็คหลังนะเขาก็ยอมเปิดมาแล้วเป็นแบรนด์เดซอสนะครับไม่มีอะไรก็แบนิดแล้วก็สเปย์มาสเปย์โทเค็นนะครับก็ปกติทั่วไปอ่ะโทเค็นมาปึ๊บแล้วก็ XT 2ตัวครับขึ้น Magnifica ตั้งกันไว้นะครับเซต2ผ่านเลยสบายๆทีนี้ค่อยรอแอคชั่นตอนอีกฝั่งเล่นนะอ้าวมา Normal Aluber ตัวที่2นะครับเสิร์ช Branded Fusion แต่เรามีแอดอยู่แล้วเราไม่กลัวอยู่แล้วเนาะปามาก็กดแอดครับขาดไปนะคุณผู้ชมสังเกตดูนะผมจะค่อยๆเล่นนะครับเราเล่นเป็นคอนโทรลนะเขาปิดตั้งกันแล้วอ่ะโอเคเข้าเทิร์นเราครับจั่วตัวแอดยังไม่เป็นไรนะกดวาดิดก่อนสเปย์2หน้านะครับเข้าเทิร์นเรามาแบบนี้สามารถสเปย์2หน้าเช่นโซเฟียไอรีนอย่างนี้ได้เพื่อให้เรากดโซเฟียครับจั่ว1นะแล้วก็เอ็กซิสขึ้นแก๊สดีเทลผมถอดเสิร์ชนะครับผมอันนี้ผมกดเทค1ด้วยนะก็คือเทคทั้ง2ฝั่งห้ามสเปย์หลุมเผื่อมันมีแบบกระโดดเทียร์แมนคชาแล้วแบบอยู่ๆมันมาอะไรแปลกๆนะครับผมแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกนะฮะก็โอเคเสิร์ชมัลฟาแล้วตีครับผมยังไม่ปิดนะไม่ได้โดดมัลฟาต่อนะครับผมจะเพลย์ราวพวกตัวของอย่างเช่น อุกกาบาตนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรามีตัวบอร์ดอย่างแมกนิฟิก้าเนี่ยยืนอยู่แล้วแล้วก็มีกับดักริทาเนียด้วยนะแล้วก็มีแอร์2ใบซึ่งอีกฝั่งเทอร์น่าจั่วมาเนี่ยมันก็ไม่มีทางทำอะไรเราได้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็อย่าไปกลัวนะผมแบบเล่นเซฟที่สุดนะสังเกตว่าผมจะเพลย์ราวอุกกาบาตนะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยมันจะมีจุดอ่อนหรือว่าจุดตายแรงๆมากๆเลยนะนั่นก็คือการโดนตัวของอุกกาบาตนะครับเพราะว่าถ้าโดนอุกกาบาตแล้วมีมอนอื่นอยู่บนฟิลเนี่ยนะกับดักริทาเนียเนี่ยเปิดไม่ได้เลยริทาเนียเนี่ยต้องบังคับว่ามีมอนเฉพาะเอ็กโซซิสเตอร์เท่านั้นนะครับตรงนี้เราอ่ะชนะค่อนข้างจะชัวร์ 100% ก็เลยไม่ได้รีบปิดอะไรนะครับนะน้องมันเอาบัตเนาะก็เชน1ครับเชน2เชน2ก็จะเปลี่ยนร่างก็เชน3ถอดมูฟเอาบัตไปก็จบเกมนี้ก็ชนะไปนะฮะนะคือเกมไหนมันคอนโทรลได้เราจะคอนโทรลก่อนนะเพราะว่าเด็กอย่างเนี้ยที่แบบเวลาโดนของพวกนี้แล้วมันแพ้ทางเยอะมันจะหนักอ่ะอย่างเช่นมือเนี้ยนะครับมีเอลิสตัวเดียวปกติตั้งบอร์ดไม่ได้ถูกปะแต่ว่าถ้าเรามีตัวของอาราตามะนะครับนอร์มอนเลยอาราตามะบอกนอร์มอนเสิร์ชมอนสปิริตเนาะตัวแม็กซี่ก็แอชไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเล่นเยอะนิดนึงนะฮะนิดนึงโอเคขาดไปนี่ปกติเนาะเนี่ยครับข้อดีของพวกอาราตามะสกิตามะเราเปลี่ยนนอร์มอนไปแล้วถูกป่ะก็ไม่เป็นไรสกิตามะโชว์นอร์มอนตัวเองเพิ่มไปเอ็กซิสขึ้นแก๊สปิเทลอย่างที่ผมบอกไปอ่ะถ้าไม่ใช้มอนเอ็กโซอ่ะคุณจะไม่ได้เทคแรกแต่คุณได้เทคถอดเสิร์ชซึ่งเราต้องการแค่เทคถอดเสิร์ชถูกป่ะก็ถอดเสิร์ชมาลฟาครับแล้วก็กระโดดมาลฟาไปปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอ็กซิสขึ้นมิคาเอลิสนะครับถอดหนึ่งเสิร์ชนะรอบนี้ผมเสิร์ฟเป็นวาดิดผมอาจจะไม่ค่อยอยากเสิร์ชตัวของริทาเนียเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าบอร์ดเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยเพราะว่ามันจะมีอย่างนี้คือเอ็กโซซิสเตอร์เนี่ยเป็นเด็กที่แพ้ไซด์เด็กแล้วก็แพ้ของหนักมากแล้วก็แบบถ้าสมมติว่าเจอไคจูอย่างเงี้ยถ้าคุณใส่มาเป็นริทาเนียเลยเนี่ย
คุณจะเปิดไม่ได้เลยนะครับผมหรือว่าโดนของแฮกบอร์ดแปลกๆแรงๆหรือแม้กระทั่งโดนอุกกาบาตตอนที่ผมกำลังเล่นอยู่ตอนนี้ก็ตามนะแต่อุกกาบาตเนี่ยปกติถ้าเขาปาเขาก็ปานานแล้วนะครับอันนี้แปลว่าไม่โดนแหละนะแต่โบนหนึ่งก็คือต้องเล่นสุดอยู่ดีแต่ผมเซฟพยายามคีปเล่นเป็นวาดิสไว้เพราะว่าเรามีแม็กซีด้วยถ้าเราปาแม็กซีฝั่งคอบายเราเปิดวาดิสเชน3เนี่ยเราจะได้แปลงร่าง2ชื่อนะครับอันนี้คือโลจิกแล้วแม็กซีดอฟเฟตไปเข้าแตนบายเมนเฟส1โดดยูนิคอร์นเสิร์ตนะครับก็ต้องให้อินเปอร์ไปเนาะเพราะเป็นคาชาติล่านะให้อินเปอร์ไปทีนี้ถ้าเขาแปะเบิร์ดหรือกดปาปิยาก็ค่อยมูฟมันถูกปะแต่ล่าเราไม่รู้นะเขาเล่นเด็กอะไรนะครับผมเราเห็นแค่ว่าเป็นยูนิคอร์นซึ่งมันไปได้กับทุกเด็กอะนะที่เป็นเมตายุคใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็ใส่กันเยอะใช่ไหมครับโดนกดพัดเก่าไอ้พัดใหม่เสิร์ฟพัดเก่านะครับเทอร์นี้เรายังไม่ใช้เฟรมมอนนะอีกฝั่งเนี่ยเขากดพัดเสิร์ฟพัดให้เราดูเนี่ยนะครับเราจะรู้แล้วว่าจะเล่นยังไงได้บ้างอ่ะทีเนี้ย Normal Arena เสิร์ชก็เป็น Labyrinth โอเคเสิร์ช Stovy Torby นะครับเราไม่ทำอะไรนะเราไม่ออกแอคชั่นกับมอนสเตอร์นะเพราะว่าถ้าออกปุ๊บคุณโดนพัดโบกแน่นอนแต่ว่าที่จริงเราเซตมาเป็นวาดิสเนี่ยเห็นบ้างนี่คือข้อดีคือบางช็อตถ้าเกิดว่าฝั่งเนี่ยมีสมมุตินะมือมันถือนาฬิกาน้ำตาลทิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกดตะเกียงทิ้งไปกดบิ๊กเวลคัมเล่นมาแล้วอยู่มันเอาตะเกียงแบบกลับขึ้นมือมาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยนาฬิกาน้ำตาลกลับขึ้นมือตะเกียงสเปรย์มาเงี้ยเรากดวาดิเชนตรงนั้นอะเพื่อเป็นการบังคับรีโซฟให้เราสามารถแปลงร่าง2ตัวได้เพราะอีกฝั่งขยับก้าวจากหลุมนะครับอ่ะอีกฝั่งก็ออกแอคชั่นแค่ทิ้งไปเขาทิ้งเชลเลเมนต์คาชาเป็นคอร์สนะเพราะงั้นก็ไม่เดโมแล้วก็เซตอีก1พาร์ทเราจำได้ว่าวันนี้คือบิ๊กเวลคัมถูกไหมครับผมก็เล่นในตอนอินเฟสเพราะว่าอีกฝั่งอะน่าจะถือพัดเก่าถูกป่ะใช่ไหม Triple Tactics Talent ถูกป่ะแต่เราไม่รู้นะว่าอีฝั่งถือพัดเก่าหรือเปล่าแต่แน่นอนพอเป็นเอฟเฟคปุ๊บเราสบายแล้วเราโล่งอีฝั่งมันออกแอคชั่นอะไรเยอะไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เข้าเทิร์นผมทีนี้เราก็แค่เช็คว่าใบเนี้ยใช่พัดเก่าไหมเพราะว่ามันจะมีกรณีสมมติว่าอีฝั่งอาจจะกำแฮนด์แท็บอะไรมาสักอย่างแล้วมันหมอบพัดเก่ามาหลอกเราเราไม่รู้ถูกป่ะเราก็เช็คก่อน Norman Sophiaมีเอ็กโซตัวหนึ่งจวนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมค่อยๆไล่ระดับไล่ของไปโดนยูนิคอร์นดูเอ็กต้าเนี่ยอันนี้ผมไม่โกรธก็คือดูไปเถอะเพราะว่าเอ็กต้าเราใบสำคัญมันแบบผมใส่มาก๊อปปี้มันเยอะอยู่แล้วถูกปะกระโดดเอลิสนะครับเอ็กซีดขึ้นมิคายเอลิสนะครับมิคายเอลิสก่อนทีนี้ก็ถอดหนึ่งเสิร์ฟมานะครับผมเสิร์ฟไม่ตัวเสิร์ฟวาดิสมาอีกใบหนึ่งนะมาอีกใบหนึ่งเข้าแบทเทิร์นตีปังตีต่อนะครับตรงนี้เราสามารถเปิดวาดิสสเปย์มัลฟาแล้วกดมีใครลิดมูฟหลุมเราจะแมวมัลฟาแปลงร่างได้รอบหนึ่งได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ตายอยู่ดีเพราะงั้นเราปิดลิตเติ้ลเทอร์นี้ไม่ได้นะครับสิ่งที่ผมทำก็คือเดี๋ยวเราจะเล่นเซฟต่อเพราะว่าเรามีทั้งวาดิสกับริทาเนียเนาะนะผมก็ในแบทเทิลเฟสนะเช็คหลังนะครับเช็คหลังไปเนี่ยแล้วแบบการที่ผมเล่นแบบนี้สมมติว่าอีกฝั่งมันอยู่ปลายูเวลลี่อย่างเงี้ยเราจะได้แบบเซฟของไม่ได้เป็นแมกนิฟิก้าเห็นปะแล้วเราก็เซตอีก2ทีหลังนะครับอ่ะเรามูฟเป็นการ์ดCrush Guard Virus แปลว่าเรารู้ยังว่าอีฝั่งมันถืออะไรรู้แล้วถูกไหมเพราะว่าอีฝั่งก็คือถือ Triple Tactics Talent นั่นเองนะครับเห็นไหมการเล่นน่ะค่อยๆดูไปสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะรู้มืออีฝั่งหมดอันนี้คือการเพลย์เราที่ถูกแบบต้องทุกอย่างคือเราค่อยๆไล่ไปแล้วเราต้องจำอินโฟให้ได้ครับว่าอีฝั่งเนี่ยมันกำอะไรไว้บ้างมันเสิร์ชอะไรมามันทิ้งอะไรไปนะครับถ้าเราดูหมดอย่างเงี้ยเราก็แบบพรีดิคเพลย์ได้ง่ายมากอีฝั่งมันถือพัดใบนึงอ่ะโอเคเมน2ก็กดวาดิสเปย์มาอีก2ตัวเอ็กซีดขึ้นตัวของแก๊สปีเทลนะครับผมก็กดแก๊สปีเทลเนี่ยถอดเสิร์ชมาแล้วก็เป็นมัลฟากำไว้เล่นเทิร์นหน้าหมอบ3ผ่านนะครับเดี๋ยวกดลิทาเนียมูฟอีกฝั่งแล้วก็แปลงร่างเป็นแมกนิฟิก้าอีกตัวหนึ่งแค่นั้นก็แตกแล้วนะครับบอกเลยว่าตรงนี้รุนแรงมากนะเล่นเด็กนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไปเด็กเราคอนโทรลถ้าของมันนำเนี่ยยังไงของเราก็นำชนะได้ง่ายนะครับประมาณนี้โอเคครับอีกครับเกมหนึ่งเนาะคือคลิปนี้มันไม่ได้สอนอะไรเยอะหรอกเพราะว่าสเต็ปการเล่นเอ็กโซมันเหมือนเดิมแต่ว่าแค่มีของเสริมมาอ่ะอันนี้ไม่มีสกิตามะอาราตามะแล้วนะครับโดดมัลฟาก่อนเช็คไปแอดถ้าเราคอบายแอดช็อตเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องคอบายเนาะเพราะมือเรามีแพ็คเสิร์ชมอนได้อีกตัวหนึ่งถ้าเราคอบายแอดช็อตเนี่ยครับเท่ากับว่าเทิร์นหน้าแอดเราก็จะใช้ไม่ได้ด้วยถูกป่ะเราจะมีเดดการ์ดเลยแล้วจะเสียการ์ดหนึ่งใบเพื่อคัดมันนะครับแต่ถ้าเราเก็บคอบายไว้อะเทิร์นหน้าเราจะมีทั้งแอดที่ปาได้และคอบายที่จัดการกับอีกฝั่งได้นะครับซึ่งมันจะแรงกว่าเราแค่เก็บไว้ครับเราแค่เก็บไว้อ่ะมาฟ้าโดดไม่สำเร็จไม่เป็นไรกดแพ็คเสิร์ชก่อนเป็นเอลิสนะครับนอร์มอนไปแล้วก็โดดเอ็กซิสขึ้นมีใครเอลิสเนาะเพราะว่า
ช็อตนี้ใช้มาฟาดโดดไปแล้วนะครับก็มีใครลิทถอดเสิร์ตมาเสิร์ตลิทานีครับหมอบ3ผ่านเลยแค่นั้นเองเนี่ยเห็นปะเล่นง่ายๆสบายๆอ่ะเข้าเมนเฟสอีกฝั่ง preparation มีคันโกะ predict ไว้ก่อนเลยไม่รู้อ่ะแต่ว่าเมตานี้มีคันโกะเยอะเสิร์ตมาเป็น illusion of chaos dark magician หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับมันหลายเด็กไอตัวเนี้ยแล้วเปิดมาเสิร์ช Magician Soul อันนี้ก็ปกติเนาะเก็บปึ๊บอ่ะ Magician Soul ครับโมโอเคเป็น Spiral Master Plan นะครับ Master Plan มาอ่ะได้โดดมาก่อนแปะ Feel Spiral Resort จะเสิร์ชนะครับคุณผู้ชมคิดดูนะถ้าเราแอดช็อตนี้ถูกปะมันก็กด Magician Soul อ่ะทิ้งแล้วมันก็จั่ว2มันจะบวกกว่าถูกไหมอ่ะแล้วเรายังไม่อยากออกแอคชั่นใบหลังเราเยอะให้ฝั่งมันรู้นะครับเราให้ฝั่งเนี่ยมันรู้แค่ว่าเราเนี่ยเสิร์ชตัวของริทาเนียมาแต่มันไม่รู้ว่าเรามีวาดิสอยู่อ่ะเสิร์ชควิกฟิกครับอ่ะมันใช้เห็นปะทิ้ง1ทิ้ง2จะจั่ว2เราแอคช็อตเนี้ยอีกฝั่งก็จะไม่ได้จั่วนะครับไม่ได้จั่วถ้าเราปล่อยให้มันได้จั่วเราก็น่าจะแตกนะครับเพราะก๊อกมันน่าจะเยอะอ่ะ normal quick fix เสิร์ชสไปรัลเกียร์เนาะช็อตเนี้ยมันรุนแรงที่เขาอ่ะทิ้งคอสเก่งเป็นคอสกับดักกับดักมันแบนิดแล้วชุบมันในหลุมได้นะครับเขาเชน1จะชุบนะครับผมเนี่ยเชน2คอบายนะครับเป็นการฟอสให้มันเนี่ยแบนิดเพื่อชุบมาเพราะไม่งั้นมาสเตอร์แพนมันโดนคอบายคือมันแพ้เลยแหละแต่ว่าเราก็แค่เปิดวาดิดใส่หน้าเขาก็รู้แล้วว่าการโดนแปลงร่าง2ตัวไม่ใช่เรื่องตลกพอแปลงร่างเสร็จเรามีลิทาเนียอีกแล้วก็มูฟแปลงร่างเป็นมาเนฟิก้าถอดอีกมูฟอีกก็เท่ากับว่าโดนหนักมากนะครับสำหรับช็อตนี้เนาะแล้วก็แปลงร่าง2เอฟเฟคมันก็แรงอยู่แล้วนะครับอ่ะตรงนี้ก็เรียบร้อยครับรอแปลงร่าง2ตัวแต่ไม่ทันได้แปลงครับแตกแน่นอน เพราะว่าแปลงร่างเนี่ยก็แน่นอนมีไคลิส1กับอีกอัน1เนี่ยโหรุนแรงแบบรุนแรงเลยนะเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นมีไคลิสก็ได้คือพอมีไคลิสเรามีค้างบ่อยแล้วอาจจะตัวเนเกตมาแล้วก็ตัวห้ามสเปรย์หลุมห้ามอะไรก็เจ็บนะครับแล้วก็ทับกดลิทาเนียมูฟอีกฝั่งหนึ่งตัวแล้วก็ทับ2ตัวเป็นทางด้านแมกนิฟิก้าเอามิคาลิสบนบอร์ดเรา1ตัวนี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าอีกฝั่งใช้เอฟเฟคก็เชน2แมกนิฟิก้าจะเปลี่ยนร่างเชน3แมกนิฟิก้าถอดมูฟไม่เล็งเป้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นมิคาลิสทาร์เก็ตมูฟอีก1ใบนะครับก็จะได้คอมโบนี้สุดแกร่งเนาะแล้วก็จะมีตัวของ Exorcister Jibrin ใช่มั้ยฮะที่ยืนในเกตนะตัวในเกตชื่อ Jibrin ตูด 2,800 อีกตัวนึงแรงจัดเลยนะครับเนี่ยก็เอาจริงก็มันเล่นแบบเดิมอยู่แล้วครับ Exorcister แค่มีตัวของ Sagitama กับ Ratama มาทำให้เด็กเนี่ยมันบริกยากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นเอนจินเสริมในการเล่นนะก็รอไปดูกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับผม